ภรรยาเด็ก28ปียายชาเถิดเทิงออกบวชชี4เดือนขอต่อชีวิตสามีเป็นดาราตลกที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนสำหรับยายชาระเบิดเถิดเทิงที่มักจะเจอข่าวลือเรื่องเสียชีวิตจนต้องออกมาเคลียร์อยู่เป็นระยะว่ายังไม่เสียชีวิตโดยปัจจุบันเจ้าตัวอายุ70กว่าปีแล้วแต่ยังแจ๋วมีความรักที่สดใสกับภรรยาสาวคุณกุ้งที่อายุน้อยกว่าถึง28ปีโดยข่าวลือกันว่ายายชาเสียชีวิตแล้วยายชาบอกว่าถึงจะไม่สบายแต่ยังไม่เสียชีวิตยังหายใจอยู่โดยข่าวที่ออกมาทำเป็นหนังเป็นซีดีในเนื้อเรื่องต้องเสียชีวิตช่างแต่งหน้าก็แต่งเสมือนเลยขณะเดียวกันก็อัปเดตความเป็นมาในเรื่องของความป่วยโดยบอกว่า2เดือนที่ผ่านมานี้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงก็เลยบอกคุณกุ้งว่าเอามาส่งโรงพยาบาลเถอะเขาบอกให้หายใจลึกๆกินน้ำเยอะๆเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรขณะเดียวกันเราก็บอกว่าต้องไปส่งโรงพยาบาลซึ่งอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าต้องไปจริงๆคุณกุ้งเล่าว่าคืนนั้นประมาณตีหนึ่งเขาสะกิดเราก็สะดุ้งตื่นเขาบอกว่าหายใจไม่ออกเลยบอกให้กินน้ำเยอะๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาน้ำท่วมปอดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไปส่งโรงพยาบาลพ่อเสียชีวิตแน่เราก็สั่นหมดว่าขนาดนั้นเลยหรือเลยลนลานปลุกพี่สะใภ้ไปส่งโรงพยาบาลพร้อมบอกว่าถ้ามาช้าอีกนิดอาจจะไม่รอดโดยเมื่อถามว่าคุณกุ้งนั้นห่วงขนาดไหนตอนนี้ห่วงมากเขาดื้ออย่างบุหรี่หมอบอกให้ลดหรือเบาให้เลิกเขาก็ชอบแอบสูบ